เปิดประวัติจีราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคนใหม่โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เศรษฐทาสองเรียบร้อยแล้วมีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลุดจากเก้าอี้ถึงสามคนและมีเข้ามาใหม่ถึงสี่คนหนึ่งในนั้นคือนางสาวจิราพรสินธุภัยหรือสอสอนาํสอสอสองสมัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีจีราพรสินธุภัยเกิดวันที่หนึ่งกันยายน2530ร ปัจจุบันอายุ36ปีเป็นบุตรสาวคนโตของนายนิสิตสินทุไัยอดีตสอสร้อยเอ็และอดีตแกนนํากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาตินปชกับนางเอมออนสินทุไัยอดีตสอสร้อยเอ็พักเพื่อไทยนอกจากนี้เธอยังมีน้องสาวหนึ่งคนคือนางสาวชยยาภาสินทุไัยสอส,อสอเขต8จังหวัดร้อยเอ็พักเพื่อไทยด้วยรีกได้ว่าเป็นคนตระกูลการเมืองสายเลือดเสื้อแดงขนานแท้มีนัทวุฒิสายเกลืออดีตแกนนำนปชเป็นไอดอลในการปราศัย บุตรทิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตมออาสามชันปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมอรามคำแหงปริญญาโทสาขา International Business เกียรตินิยมอันดับสองมอวีดิสหาราชาอาณาจักรจีราพรลงสมัครสอสอครั้งแรกเมื่อปี2562พื้นที่เขต5จังหวัดร้อเ็ดสังกัดพักเพื่อไทยได้รับคะแนนเสียงท่วมทน้นเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดกว่า58,000คะแนนจากนั้นได้มาเป็นรองโฆษกพักเพื่อไทยแค่เป็นสอสอสมัยแรก ก็มีผลงานโดดเด่นชนิดติดดาวคือการอภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเฉพาะการขุดคุยประเด็นเหมืองทองอัคราการุจริตวัคซีนโควิด -19 และการแฉหลานชายพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งบริษัทในค่ายทหารมาฮวประมูลงานภาครัฐการอภิปรายของจีราพรวันนั้นได้รับเสียงชื่นชมตามมาเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งปี2566าจีราพรยังคงลงเลือกตั้งในสังกัดพรรคเพื่อไทยคราวนี้นอกจากจะได้เป็นสอสอสมัยที่ แล้วยังได้รับคะแนนเสียงมากถึง61,288คะแนนถือว่าเป็นสอสอที่ได้คะแนนสูงที่สุดในประเทศและในการปรับโครงสร้างพรรคเพื่อไทยครั้งล่าสุดที่อุ้งอิงแผทองทานชินวัตรขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพรรคจีรพรก็ได้อัปเกรดเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้จีรพรสินทุภัยได้ขึ้นชั้นอีกระดับเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี